สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาแล้วง่ายงานเข้าอีกสั่งตรวจตัวครูยกโรงเรียนวันที่28กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านายดิษกุลเกษมสวัสดิ์เลขาธิการครุสภาเปิดเผยถึงการดำเนินการกับครูจุ๋มที่ทำร้ายเด็กอนุบาลชั้นอนุบาลหนึ่งว่าถ้าครูพี่เลี้ยงคนดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครุสภาจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูหรือกมว.เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการกล่าวโทษโดยเร็วที่สุดคนที่จะมาเป็นครูได้นั้นจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะมาแอบอ้างสอนเด็กนักเรียนไม่ได้ขณะเดียวกันจะต้องให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนช่วยตรวจสอบโรงเรียนที่จ้างครูคนดังกล่าวมาสอนอีกด้วยว่าเหตุใดจึงจ้างครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาสอนหากพบว่าไม่มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเช่นกันทั้งนี้เรื่องการละเมิดและทำร้ายเด็กนายณัฐพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบเป็นนโยบายสำคัญอันดับหนึ่งทุกหน่วยงานที่ต้องช่วยกันดูแลปกป้องไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นหากเกิดขึ้นแล้วจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดเร็วที่สุดล่าช้าปล่อยปะละเลยก็ไม่ได้เด็ดขาดด้านนายเอกชัยกี่สุขพันธ์ประธานกรรมาธิการมาตรฐานวิชาชีพกล่าวว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าบุคคลในกรณีดังกล่าวทำหน้าที่พี่เลี้ยงในห้องเรียนไม่ได้ทำการสอนจึงไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตทำการสอนชั่วคราวอย่างไรก็ตามทางกมว.จะดำเนินการตรวจสอบบุคคลอื่นๆที่ปรากฏในคลิปดังกล่าวหากพบว่าเป็นครูแต่กลับไม่ดำเนินการหยุดการกระทำที่ทำร้ายเด็กถือว่าผิดจรรยาบรรณแล้วขณะที่นายอัตพลตรึกตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกล่าวว่าในวันที่28กันยายนกลุ่มผู้ปกครองจะเดินทางมาพบรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการเพื่อหาทางออกและวางมาตรการด้านความปลอดภัยในโรงเรียนเนื่องจากพบว่าข้อมูลที่ได้รับรายงานเบื้องต้นยังไม่ถูกต้องและภายหลังลงพื้นที่จะนำเสนอข้อมูลต่างๆให้นายณัฐพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบเพื่อหาแนวทางและวางมาตรการเข้มเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ไปเกิดกับโรงเรียนอื่นทั้งนี้ในรอบปีนี้ยังไม่ได้รับการรายงานการทำร้ายร่างกายในโรงเรียนเอกชนอื่นๆมีเพียงการร้องเรียนเรื่องบูลลี่ซึ่งสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ทำหนังสือกำชับทุกโรงเรียนแล้วนายอรรถพลกล่าวด้วยว่ากรณีที่ตรวจพบว่าครูผู้ที่ก่อเหตุสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นม.6และไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูนั้นสามารถสมัครเป็นครูพี่เลี้ยงได้เพราะครูพี่เลี้ยงก็เท่ากับพี่เลี้ยงเด็กแต่โรงเรียนต้องคัดกรองและดูพฤติกรรมก่อนรับทำงานเพราะหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงคือช่วยเหลือครูไม่สามารถทำเกินหน้าที่ได้หากพี่เลี้ยงทำเกินหน้าที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบด้วยเพราะครูเป็นวิชาชีพควบคุมขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณค่ะ